สวัสดีครับทุกท่านมาดูหนังมิตรชัยบัญชาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องโฉลมเลือดมิตรพบกับดาราต่างประเทศนะคนนี้แหละครับที่วิ่งไปนะครับชื่อว่าคริสตินเหลียงนะครับหนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกวันที่20ธันวาคมปี2506ที่โรงหนังคาเท่นะครับผู้กำกับก็คือครูเนรมิตคนนี้แหละครับคริสตินเหลียงนะครับแล้วก็มิตรชัยบัญชาเราได้ฟิล์มมาสั้นๆนะครับเป็นเศษฟิล์มนะครับแล้วก็พยายามฉายแล้วก็พยายามลำดับเรื่องนะครับแต่ก็ปฏิปต่อเรื่องไม่ได้เลยนะครับก็ยิ่งไม่มีเรื่องย่อด้วยนะครับไม่มีบทภาคด้วยก็ยิ่งทำให้จับทางไม่ถูกเลยนะครับว่าตัวละครที่สัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นคุณทักษิณจำผลกับคุณอดุลนี่เกี่ยวข้องเป็นอะไรกันนะครับรู้แต่ว่าอดุลนี่เป็นหมอนะครับแล้วก็ท่านดาวนี่ทักษิณจะต้องเหมือนกับเป็นญาติกับวิชัยบัญชาด้วยนะครับสุรศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับก็เหมือนจะเป็นญาติด้วยนะครับแต่ว่าลำดับญาติไม่ถูกเลยนะครับว่าตัวละครไปทิศทางไหนนะครับนี่คุณพงษ์ระดาพิมลพันธ์นะครับแล้วก็คุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะครับนั่งดูหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าต่อเรื่องไม่ติดนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทำบทภาคได้นะครับยิ่งไม่มีเรื่องย่ออย่างที่บอกนะครับก็คือทิศทางของหนังเราก็จับไม่ถูกนะครับหนังเรื่องนี้ก็เลยเป็นหนังซึ่งดูแล้วน่าจะไม่ได้ภาคแล้วล่ะครับเพราะว่าจดบรรยายจริงๆนะครับนี่วิชัยบัญชาจะเข้ามาต่อว่านะครับเหมือนกับสุรศิษย์นี่เป็นพี่นะครับกำลังจะไปทำอะไรสักอย่างซึ่งวิชัยบัญชาไม่เห็นด้วยนะครับด้านหลังนี่คุณจุ๋มจิ๋มสอนทองนะครับวิชัยบัญชาก็จะมาต่อว่านะครับแล้วก็เกิดการชกต่อยกันตรงนี้แหละครับยังมีหนังวิชัยบัญชาอีกหลายเรื่องนะครับที่พวกเราได้ฟิล์มมาลักษณะที่ว่าเป็นเศษฟิล์มนะครับแต่ว่าบางเรื่องนั้นสภาพจะไม่สดใสอย่างเรื่องนี้นะครับบางทีก็มีคราบของความสกปรกติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยนำมาฉายให้ดูนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของหนังวิชัยบัญชานะครับถ้ามีก๊อปปี้ที่สวยกว่าเราก็จะฉายก๊อปปี้ที่สวยนะครับแต่เมื่อไม่มีเราก็ต้องฉายสภาพที่ได้ฟิล์มมานะครับมีคุณสิงห์วิริธาใสนะครับคุณพีรพลปิยวันที่แสงวงนะครับคุณอารินันท์สิงห์นันท์อยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมครับแค่ฉากนี้ก็ยืนงงแล้วนะครับว่านี่เปิดตัวคาวบอย3คนชุดดำอีกนะครับก็ทำให้ยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่นะครับเพราะหนังไทยสมัยก่อนนั้นความยาวจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมง40นาทีนะครับนี่เราได้มาเป็นหนังซึ่งผ่านการฉายมาอย่างหนักนะครับแล้วเขาก็ตัดย่อมาแล้วบังเอิญได้มาแค่ม้วนเดียวด้วยนะครับก็ไม่สามารถจับทิศทางของหนังได้นะครับแต่ถ้าได้เรื่องย่อหนังนี่ก็จะง่ายหน่อยนะครับคุณประจวบนะครับต่อยกับคุณเฉามิงคุณเฉาแคล้วคล่องนะครับมีคุณทักษิณปืนเป็นจี้คุณพันคำนะครับในบอดนี่ก็เมตตารุรัตน์นะครับอยู่ขวาส่วนซ้ายมือจะเป็นนางเอกนะครับคริสตินเหลียงนะครับแล้วก็นี่พันคำกับคุณสิงห์ลินทาใสนะครับผมดูฟอร์มหนังแล้วเป็นหนังซึ่งสนุกนะครับเพียงแต่ว่าไปไม่เป็นนะครับเจอเรื่องย่อบางท่านบอกว่าอ่านปากเอาเลยสิครับปากนี่อ่านไม่ได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าฟิล์มมันขาดนะครับบางทีเขาพูดกัน10คำแต่ฟิล์มมันเหลือแค่5คำฉะนั้นการอ่านปากไม่ช่วยประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่ายิ่งอ่านปากก็จะยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยนะครับต้องมีเรื่องย่อนะครับผมพยายามประกาศหาเรื่องย่อหนังฉลองเลือดจากเพื่อสมาชิกนะครับแต่ว่าไม่มีใครมีเลยนะครับหนังก็เลยตกค้างอยู่วันนี้ผมเกรงว่าหลายคนจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็เลยตัดต่อสั้นๆมาให้ดูประมาณ3นาทีเป็นหนังตัวอย่างก่อนนะครับว่าเรายังมีหนังเรื่องโฉลมเลือดซึ่งเป็นหนังที่เพลงวิชัยบัญชาแสดงไว้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ฉายไม่ได้นะครับเนื่องจากทำบทภาคไม่ได้เลยนะครับฟิล์มนี้ก็จะเป็นฟิล์มของครูสมบัติเจริญรัตน์นะครับวัฒนศิลป์ภาพยนตร์จังหวัดอำนาจเจริญที่เราไปรับฟิล์มมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2060นะครับนี่คือภาพเก่านะครับที่พวกเราไปรับฟิล์มมา